สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเชิงลึกเกี่ยวกับศัพท์คำหนึ่งที่ฝรั่งพูดกันบ่อยๆว่า unfair advantage หรือว่าการได้เปรียบอย่างไม่แฟร์นะครับซึ่งเป็นวิธีคิดในการใช้ชีวิตที่เจ๋งมากๆเรื่องหนึ่งสำหรับแอดมินเลยนะครับใน EP นี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากกันนะครับชีวิตในเกือบทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเจอในแต่ละวันไปจนถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องงานอาชีพ สังคมที่เราเกี่ยวข้องหรือว่าในระดับจักรวาลที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่มุ่งไปยังสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบความจริงในเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะฟังดูท้าทายแล้วก็ยอมรับได้ยากสําหรับคนจํานวนมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจมันให้ทะลุป,ปลุกปงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับสภาพที่สับสนวุ่นวายของธุรกิจการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะครับ ในโลกธุรกิจความเป็นธรรมความยุติธรรมการได้ทุกอย่างเท่าเทียมกันอย่างไม่มีเงื่อนไขมันไม่ใช่แรงผลักดันให้คนเราต่อสู้แล้วก็ดึงศักยภาพที่สูงสุดของคนเราออกมานะครับการผูกขาดของตลาดความได้เปรียบทางการแข่งขันและโชคจะมีบทบาทและก็อิทธิพลบังคับคนเรามากกว่าที่เราอยากจะยอมรับมันจริงๆนะครับแนวคิดหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของเราที่เรามองว่ามันดีมากแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากที่น่าทึ่งต่อทุกคนและก็ต่อโลกใบนี้ อาจจะถูกเอาชนะจากสิ่งประดิษฐ์ที่เรามองว่าดูเฉยๆพื้นพื้นธรรมดาธรรมดาแล้วก็อาจจะมีอันตรายต่อสังคมแฝงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งนั้นมันถูกสร้างแล้วก็แนะนําสู่โลกโดยคนที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดมากกว่าหรือว่าเหตุการณ์ภายนอกมันสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของอะไรสักอย่างที่เราทําอยู่ได้ในชั่วข้ามคืนนะครับความสําเร็จในธุรกิจมันไม่ได้สัมพันธ์กับความพยายามหรือว่าแต้มบุญเก่าของเราเสมอไปนะครับแต่ว่ามันยังเกี่ยวกับการไขว่คว้าโอกาสการปรับตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็บางครั้ง ก็อยู่ที่การอยู่ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นเองนะครับชีวิตการทํางานก็มีความท้าทายในเรื่องนี้เช่นกันนะครับพนักงานสองคนที่มีความพยายามในระดับเดียวกันมีความรู้และก็มีทักษะความสามารถที่คล้ายกันมากก็อาจจะพบผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากในอาชีพการงานนะครับโดยขึ้นอยู่กับเหตุและผลหลายอย่างอย่างเช่นการเมืองในที่ทํางานความคิดแบบมีอคติต่อสิ่งต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่รู้ว่าตัวเองมี หรือเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงของทีมไม่ว่าจะเป็นการมีลูกน้องใหม่หรือว่ามีหัวหน้าใหม่บันไดสู่ความก้าวหน้าในองค์กรนั้นมันไม่ได้เป็นเส้นตรงและก็มีขั้นที่สูงเท่ากันและก็มีครบทุกขั้นเพื่อที่จะให้เราหลับตากะระยะแล้วก็เดินขึ้นไปง่ายๆเสมอไปนะครับและการไต่ระดับความก้าวหน้าในงานนั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถและก็คุณธรรมเพียงเท่านั้นเสมอไปนะครับ ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบวิธีคิดนี้แต่มันก็คือความจริงที่คุณต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบใดที่คุณยังทํางานร่วมกับคนอื่นนะครับและชีวิตส่วนตัวของเราซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าซับซ้อนที่สุดนั้นมันเต็มไปด้วยความไม่เสมอภาคและความไม่ยุติธรรมอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับบางคนต้องต่อสู้กับปีศาจที่อยู่ในตัวเองหรือบางคนเกิดมาในที่ที่ต้องต่อสู้ทางกายและทางใจมากกว่าคนอื่นมีความท้าทายด้านสุขภาพหรือว่ามีปัญหาครอบครัว ในขณะที่บางคนอาจจะเหมือนได้ล่องเรือในทะเลที่ราบเรียบกว่าเป็นความจริงของชีวิตอีกเช่นกันที่ว่าความรักความเอาใจใส่และความพยายามที่เราลงทุนไปทุ่มเทไปนะครับมันไม่ได้ให้ผลตอบแทนกลับมาตามสัสดส่วนที่เราให้ไปเสมอไปนะครับมิตรภาพความสัมพันธ์และแม้แต่ความผูกพันในครอบครัวอาจจะเต็มไปด้วยความเข้าใจผิดและไม่สมดุลระหว่างการให้และการรับสิ่งนี้ก็เช่นกันนะครับ ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบที่จะได้ยินมันแต่มันก็คือความจริงของชีวิตคุณเช่นกันนะครับการเข้าใจว่าโลกในทุกมิตินั้นไม่ได้เน้นความยุติธรรมมันไม่ใช่แค่การบอกให้รู้เพียงแค่ให้คุณรู้สึกหดหูใจหรือว่าให้เยาะเย้ยถากฐานความลำเอียงที่โลกนี้มีให้คุณนะครับแต่ว่ามันเป็นคําพูดที่ใช้กระตุ้นการตัดสินใจที่เราจะตั้งรับมันอย่างมีสติและก็มีปฏิกิริยาต่อมันนะครับมันหมายถึงการกุมบังเหียนในจุดที่เราสามารถควบคุมมันได้ เราสามารถเรียกร้องความยุติธรรมและก็ความเสมอภาคในสิ่งที่เป็นไปได้สร้างและฝึกฝนความยุดหยุ่นเมื่อชะตาชีวิตพลิกผันอย่างไม่น่าพึงพอใจนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราจะรู้ว่าถึงแม้ความยุติธรรมจะเป็นความปรารถนาที่ทุกคนสมควรจะได้รับแต่มันก็ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่จะต้องเป็นไปตามนั้นเสมอไปนะครับด้วยความรู้นี้เราสามารถที่จะนำทางชีวิตที่คาดเดาไม่ได้ของเราได้ดีขึ้นโดยการมองหาและก็ร่วมสร้างความยุติธรรมในเรื่องที่เราสามารถทำได้จริง ไม่เพอ้อฝันแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ยังต้องเตรียมพร้อมสําหรับการที่เราต้องเผชิญและก็ทําตัวให้มีชัยชนะเหนือความไม่ยุติธรรมโดยธรรมชาติที่ชีวิตมักจะโยนมาให้เรานะครับในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันความทะเยอทยานและก็ความปรารถนาอย่างไม่ลดละเพื่อความสําเร็จความแตกต่างอย่างโดดเด่นกลายเป็นความพยายามที่หลายคนไล่าตามนะครับแต่ว่าน้อยคนที่จะทําได้สําเร็จ แล้วก็ยังมีอาวุธลับที่คนบางคนใช้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มีชั้นเชิงทําให้พวกเขานั้นนําหน้าคนส่วนใหญ่อยู่เสมอดูเผินๆคนเหล่านี้ได้เปรียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอาวุธเหล่านี้เรียกว่าข้อได้เปรียบที่มายุติธรรมอย่างเหลือเชื่อมันไม่ได้เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายหรือว่าทําผิดหลักจริยธรรมอะไรนะครับหรือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ทํางานหนักมากกว่าคนอื่นแต่ว่ามันเป็นการใช้ประโยชน์จากความคิดที่ได้รับการขัดเกลามาเป็นอย่างดีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร หรือทักษะที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในระดับที่จะทําให้เกิดช่องว่างเป็นอย่างมากระหว่างคุณกับคนอื่นๆและเมื่อใช้อย่างมีประสิทธิผลข้อได้เปรียบนี้ไม่เพียงแต่ทําให้คุณโดดเด่นเหนือคนอื่นเท่านั้นแต่ว่ามันยังช่วยให้คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการมากกว่าเร็วกว่าคนอื่นอีกด้วยนะครับตัวอย่างของข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมอย่างเหลือเชื่อนี้มีอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นความเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างสุดขั้วนะครับ ให้เราลองนึกถึงเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับคนอัจฉริยะที่ไม่ได้เป็นเพียงศิลปินแต่ว่ายังเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรแล้วก็เป็นนักประดิษฐ์ด้วยความรู้ที่หลากหลายของเขาในหลายประเภทในหลายสาขาทําให้เขามองเห็นการเชื่อมโยงที่คนอื่นๆมองพลาดไปทําให้เขาได้รับและก็มีสิ่งที่เรียกว่าข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมอย่างบ้าคลั่งในยุคที่เขามีชีวิตอยู่ความเชี่ยวชาญอันกว้างขวางนี้ทําให้งานศิลปะของเขานั้นโดดเด่น สิ่งประดิษฐ์ของเขานั้นล้ำหน้าและข้อมูลเชิงลึกที่เขามีนั้นไม่มีใครเทียบได้เป็นต้นนะครับความไหลลื่นทางวัฒนธรรมก็อาจจะสร้างข้อได้เปรียบที่ไม่แร์ได้เช่นกันนะครับเราลองนึกถึงผู้อพยพที่เขาพูดได้หลายภาษาแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับเมื่ออยู่ในตลาดโลกความสามารถของพวกเขาในการที่จะรู้จักสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างลึกซึง้งเพราะว่าเขาอยู่แต่ละที่นานๆนะครับ มันจะเป็นสื่อกลางระหว่างความคาดหวังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและการสื่อสารข้ามอุปสรรคทางภาษานั้นทําให้พวกเขาได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรมอย่างเหลือเชื่อได้นะครับความได้เปรียบนี้ก็สามารถนําไปสู่โอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้นส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ขยายขอบเขตได้กว้างไกลและก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คนเก่งหลายภาษาแต่ว่าอาศัยอยู่ณจุดเดียวไม่ย้ายไปไหนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับความสามารถในการฟื้นตัวที่เกิดจากความทุกข์ยากนะครับ ถ้าจะพูดเรื่องนี้โอปราห์วินฟรีก็คือชื่อระดับท็อปที่สื่อถึงความสําเร็จเธอต้องประชิญกับวัยเด็กที่สับสนวุ่นวายซึ่งเต็มไปด้วยความยากจนค้นแค้นแสนสาหัสและความบอบช้ําทางจิตใจแต่ว่าความทุกข์ยากนี้เองที่ทําให้เธอมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้มีความดื้อรัน้นและก็มีความเห็นอกเห็นใจรวมอยู่ในคนคนเดียวกันทุกอย่างความสามารถของเธอในการเชื่อมโยงผู้คนแบ่งปันเรื่องราวและก็สร้างแรงบันดาลใจให,ให้กับผู้คนนับล้านนั้น มาจากการทดลองจากห้องเรียนจริงในชีวิตของเธอเองทําให้เธอมีสิ่งที่เรียกว่าข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมอย่างเหลือเชื่อในโลกของการเป็นสื่อนะครับความเก่งในเรื่องของการเชื่อมต่อกับผู้คนที่หลากหลายเข้าด้วยกันเมอคอมแกรดเวลได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อเดอะ i p p i n g Point พูดถึง The Connector ซึ่งหมายถึงคนที่รู้จักคนจํานวนมากจากแวดวงสังคมต่างๆแล้วก็เชื่อมต่อคนเหล่านั้นเข้าด้วยกันจากคอนเนคชันที่เขามี คุณสมบัติเหล่านี้เรียกว่าข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมอย่างเหลือเชื่อในการสร้างเครือข่ายนะครับคนพวกนี้ขอเพียงแค่รู้จักคนที่เหมาะสมในสถานที่ที่เหมาะสมพวกเขาก็สามารถที่จะส่งเสริมโอกาสความร่วมมือและการลงทุนหรือว่าสร้างงานสําคัญที่ยิ่งใหญ่ที่คนอื่นทําได้แต่เพียงฝันถึงเท่านั้นนะครับการที่มีข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมอย่างเหลือเชื่อไม่ได้หมายความว่าเป็นการเล่นโกรปรกหมายถึงการทําความเข้าใจจุดแข็ง หรือสถานการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งหรือว่าสถานการณ์เหล่านั้นในลักษณะที่กลายเป็นพลังพิเศษของคุณในชีวิตจริงนะครับไม่ว่ามันจะเกิดจากความยากลาบากผลผลิตจากประสบการณ์ที่หลากหลายหรือว่าผลของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องข้อได้เปรียบนี้มันจะช่วยขับเคลื่อนคนที่มีมันให้เข้าสู่ขอบเขตของความสําเร็จที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าอยู่ไกลเกินเอื้อมนะครับ แล้ว9ก้วิธีที่จะทําให้ตัวคุณเองนั้นมีข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมอย่างเหลือเชื่อที่ว่านั้นมีอะไรบ้างนะครับข้อ1ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่กล้าถามคนที่อยู่ในระดับสูงกว่าตัวเองนะครับคนทั่วไปส่วนใหญ่กลัวเกินกว่าที่จะขอสิ่งที่สําคัญจากคนที่มีสถานะสูงกว่าไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใหญ่กว่ามียศศักดิ์มากกว่าสูงกว่าร่ํารวยกว่าประสบความสําเร็จมากกว่ามีชื่อเสียงมากกว่า หรือแม้แต่คนที่หน้าตาดีมากกว่านะครับคนทั่วไปนั้นไม่ต้องการที่จะรู้สึกถูกปฏิเสธและพวกเขาไม่เชื่อว่าคนเหล่านั้นจะตอบรับหรือว่ามองลงมาเพื่อตอบรับพวกเขานะครับแต่ว่าคนที่ไปได้ไกลหรือว่าก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งหลายจะรู้ดีว่าการได้รับคําปฏิเสธหรือได้ยินคําว่าไม่พวกเขาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆหรือว่าไม่มีอะไรต้องเสียตาบใดที่พวกเขายัางบอกตัวเองให้รู้สึกโอเคกับคําว่า no ได้นะครับ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่กลัวและก็ไม่มีอะไรที่จะเสียที่จะถามคน30คนที่อยู่ระดับสูงกว่าพวกเขาและถ้าได้คําตอบที่ต้องการเพียงหนึ่งคำตอบจากคน30คนที่ถามไปมันก็จะเป็นคําตอบที่ใช่ซึ่งมันจะผลักดันพวกเขาหรือว่าทําให้พวกเขามีสิ่งที่เรียกว่าข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมอย่างเหลือเชื่อเหนือคนทั่วไปอีกมากมายที่ไม่กล้าถามนะครับตัวอย่างที่ 1. ในการประชุมหรือว่าสัมมนานะครับ แทนที่จะฟังวิทยากรหลักที่เก่งและก็เชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียวคุณอาจจะเข้าหาพวกเขาในช่วงพักหรือว่าเลิกประชุมแล้วเลิกสัมมนาแล้วเพื่อถามว่าพวกเขาสนใจที่จะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพของคุณหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างที่2เมื่อคุณพบนักเขียนชื่อดังที่ร้านหนังสือคุณรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะขอให้พวกเขาตรวจทานต้นฉบับของคุณเท่าที่พวกเขามีเวลามันมีโอกาสที่พวกเขาจะให้บางอย่างที่มีค่าสูงมากๆกับคุณนะครับ ตัวอย่างที่3ลองนึกภาพของศิลปินหนุ่มที่ประมาทและก็ไม่มั่นใจรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะขอให้นักวิจารณ์ศิละปะที่มีชื่อเสียงลองวิจารณ์งานของเขาเมื่อนักวิจารณ์งานชื่อดังสักคนยอมรับวิจารณ์ให้งานของเขาก็ได้รับความสนใจในสื่อรายใหญ่หรือว่าแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียงนำงานไปจัดแสดงอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างที่4นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่ในประเทศเล็กๆแทนที่จะสมัครงานเฉพาะกับบริษัทในท้องถิ่น เขากลับตัดสินใจส่งเรซูเม่ของตนไปยังบริษัทนานาชาติชั้นนําแล้วก็ได้ฝึกงานที่ปูทางไปสู่อาชีพระดับโลกได้ในที่สุดนะครับอันนี้คือเคล็ดลับข้อที่1เคล็ดลับข้อที่2เชื่อ,อไว้ล่วงหน้าตลอดเวลาว่าตัวเองสําเร็จหรือว่ายิ่งใหญ่อยู่แล้ววิธีคิดที่คนทั้งโลก99%มีต่อคําว่าความสําเร็จก็คือการมองว่าฉันมีสิ่งที่ฉันต้องการทําให้สําเร็จดังนั้นฉันจะตั้งเป้าหมายจริงๆเพื่อจะได้หาทางไปสู่สิ่งที่ฉันต้องการให้ได้ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นยินดีต้อนรับสู่โลกที่ผู้คนจืดชืดธรรมดาเขาอยู่กันคุณจะไม่มีอะไรแตกต่างคนที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้ทุกคนจะรู้ดีว่าเป้าหมายนั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะต้องไปค้นหาหรือว่าไปทํามันให้เป็นจริงในอนาคตข้างหน้านะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องปรากฏขึ้นตามที่พวกเขาเป็นอยู่ในตัวแล้วนะครับพวกเขาจะทํามันเหมือนมันเกิดขึ้นจริงแล้วด้วยอารมณ์ความรู้สึกราวกับว่าพวกเขาได้สิ่งนั้น หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในสถานะนั้นแล้วพวกเขาทําเหมือนว่าพวกเขามีสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วคนจะเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่จะออกไปหาวิธีที่จะเป็นศิลปินแต่คือคนที่ออกไปแสดงความเป็นศิลปินที่อยู่ในตัวก่อนอยู่แล้วนะครับคนร่ารวยนั้นไม่ได้ออกไปหาเงินเพื่อให้ตัวเองร่ํารวยแต่ออกไปทําความร่ํารวยที่มีอยู่ในตัวเองให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมต่างหากผู้นําที่เก่งกาจไม่ได้ไปทํางานเพื่อเรียนรู้การเป็นผู้นํานะครับ แต่พวกเขาออกไปหาสถานที่และผู้คนที่จะให้พวกเขาได้ใช้ภาวะผู้นำที่มีอยู่ในตัวแล้วให้เป็นประโยชน์แสดงออกมาต่างหากนะครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้มันจะผลักดันคุณเข้าสู่สถานะคนที่เป็นกลุ่ม1%เที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทันทีนะครับตัวอย่างที่1ในฐานะผู้ประกอบการหน้าใหม่คุณสร้างเครือข่ายและก็นาเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าแนวคิดของคุณราวกับว่าบริษัทสตาร์ทอัพของคุณเป็นบริษัทที่มีมูลค่านับล้านอยู่แล้วนะครับ พลังของคุณจะแตกต่างจากการที่คุณคิดว่าคุณเป็นเด็กใหม่เพิ่งตั้งบริษัทโนเนมจากความคิดของคุณเองก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันจะสําเร็จจริงไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างที่2แทนที่จะมองว่าตัวเองเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและก็กําลังหาโอกาสที่จะแสดงบทเล็กๆสักครั้งสองครั้งเพื่อเก็บประสบการณ์ไปเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นคุณเข้าร่วมการออเดชั่นเพื่อแสดงตัวตนและความมั่นใจในระดับของดาราเจ้าบทบาทระดับรางวัลทุกตาทอง และก็เชื่อในการสวมบทบาทของตัวเองเสมอแบบนี้จะให้ผลดีกว่านะครับตัวอย่างที่ 3. นักกีฬาไม่เพียงแต่ฝึกฝนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันให้จบจบไปรายการหนึ่งเพื่อหาประสบการณ์เท่านั้นนะครับแต่ว่าฝึกซ้อมไปเพื่อใช้ชนะตั้งแต่แรกโดยใช้ท่าทางความคิดและความทุ่มเทของแชมเปี้ยนมานานก่อนการแข่งขันนะครับข้อ3ลดความซับซ้อนให้กับชีวิตประจําวันนะครับ วิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการทําให้ชีวิตของคุณยากขึ้นอีก10เท่าก็คือการเพิ่มความซับซ้อนที่ไม่จะเป็นเข้าไปในชีวิตอีกทั้งๆที่ชีวิตมันก็ยุ่งยากอยู่แล้วนะครับการทําตัวให้ยุ่งยากไร้าสาระทําตัวให้วุ่นวายเข้าไว้จะได้ดูมีอะไรทําจะได้ดูเป็นคนรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นเป็นเรื่องปกติสําหรับคนส่วนใหญ่ที่ทํากันนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากมีข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมอย่างเหลือเชื่อคุณก็ต้องแยกตัวเองออกจากวิธีคิดแบบนั้น โดยให้ความสําคัญกับความเรียบง่ายให้เป็นกิจวัตรประจําตัวแล้วก็ตัดความวุ่นวายส่วนเกินออกไปอย่างเด็ดขาดจากชีวิตของคุณทุกวันนะครับตัดอะไรได้จงตัดมันแล้วก็หาทางตัดมันออกไปอีกให้ใช้ความคิดนี้กับทุกด้านของชีวิตคุณคุณจะเหมือนอยู่ในการแข่งขันที่คุณวิ่งแบบสบายๆโดยที่คนอื่นต้องแบกสัมภาระมากมายในขณะที่คุณสวมชุดที่คล่องตัวเพียงชุดเดียวลงแข่งนะครับตัวอย่างที่ห คุณเลือกตู้เสื้อผ้าที่มีแต่เสื้อผ้าแบบมินิมอลโดยสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบบสากลสีมาตร,รฐานที่ใช้ได้หลายโอกาสและเข้ากับยุคสมัยได้นานไม่ตกเทรนด์เร็วเกินไปซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการเลือกแล้วก็ลดความเครียดในการตัดสินใจเลือกชุดในแต่ละเช้าแล้วก็ยังประหยัดเวลากับเงินที่จะออกไปซื้อชุดที่อินเทรนด์บ่อยๆอีกด้วยนะครับตัวอย่างที่2ทุกสัปดาห์คุณจะจัดเวลาเล็กน้อยเพื่อจัดการกับกล่องจดหมายอีเมลของคุณให้เป็นระเบียบเก็บเฉพาะรายชื่อ การติดต่อที่จําเป็นเท่านั้นแล้วก็ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวที่ไม่จําเป็นให้หมดมันจะช่วยคุณประหยัดเวลาและก็พลังงานลงไปได้มากนะครับข้อ 4. จัดลําดับความสําคัญของการพูดคุยในสิ่งที่คุณรู้สึกไม่มีความสุขนะครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําก็คือไม่กล้าพูดหรือว่าหลีกเลี่ยงการพูดในสิ่งที่จําเป็นต้องพูดนะครับการไร้ความสามารถของคุณในการสื่อสารสิ่งที่จําเป็นหรือว่าสิ่งที่รักษาผลประโยชน์กับคุณออกไปให้คนอื่นรู้ ทำให้คุณเหมือนถูกคุมขังอยู่ในดินแดนแห่งคนที่อยู่ในระดับล่างสุดดินแดนแห่งคนอับโชคหากคุณต้องการได้เปรียบอย่างไม่แฟร์คุณจะต้องเต็มใจพูดสิ่งที่น่าอึดอัดใจการกล้าพูดความจริงจะให้รางวัลแก่นักสื่อสารที่กล้าหาญไม่ว่าจะเป็นการโทรไปหาลูกค้าเพื่อขายของการแบ่งปันการเขียนออนไลน์ที่ตรงไปตรงมาการถามอย่างกล้าหาญหรือการบอกใครสักคนว่าพวกเขาต้องออกไป,ไปเผชิญโลกภายนอกให้มากขึ้นตัวอย่างที่หนึ่ง เมื่อคุณสังเกตเห็นคุณภาพการทำงานที่ลดลงของผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณคุณจึงหาทางพูดบอกพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาและพบว่าพวกเขากำลังพบกับปัญหาส่วนตัวคุณจึงรู้และก็ช่วยค้นหาวิธีที่จะสนับสนุนพวกเขานะครับตัวอย่างที่2คุณจัดการกับความกังวลของคุณโดยตรงเมื่อคุณกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมล่าสุดของเพื่อนรักซึ่งนำไปสู่การเปิดอกพูดคุยอย่างเปิดเผยสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับตัวอย่างที่สาม หัวหน้าทีมกล่าวถึงความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในทีม2คนอย่างตรงไปตรงมาซึ่งนำไปสู่การปรับความเข้าใจเกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่กลมกลืนมากขึ้นและผลลัพธ์ของทีมดีขึ้นตัวอย่างที่4คนที่มีความสัมพันธ์ตึงเครียดตัดสินใจนั่งลงคุยกันแล้วก็หารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขความสัมพันธ์ให้กลับมาดีเหมือนเดิมหรือว่าหาทางยุติให้มันจบสมบูรณ์เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาและก็ทุกทรมานทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ สิ่งที่จะทําให้คุณได้เปรียบอย่างไม่แฟร์ข้อที่5นะครับกล้าที่จะแตกต่างคนที่มีความใกล้ชิดกับศาสตร์แห่งความสําเร็จนั้นจะรู้ดีว่าคนที่ทิ้งมรดกอันสําคัญให้โลกนี้ไว้นะครับไม่เคยเป็นคนที่เดินตามฝูงชนไปทุกย่างก้าวแทนที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คนอื่นทําคนที่ได้เปรียบอย่างไม่แฟร์มักจะเริ่มจากการกล้าที่จะแตกต่างท้าทายบรรทัดฐานและสร้างเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์สําหรับตัวเองนะครับมันเกี่ยวกับการสังเกตว่าคนส่วนใหญ่กําลังทําอะไร และตั้งใจตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปสิ่งนี้จะช่วยให้คุณโดดเด่นและก็บางครั้งอาจนําไปสู่ความสําเร็จหรือการค้นพบที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับตั้งคําถามทุกอย่างในสิ่งที่คนส่วนใหญ่แนะนําว่าดีที่สุดแล้วคิดว่าจะทําอย่างอื่นได้ดีกว่านี้หรือไม่คนที่ได้เปรียบอย่างไม่แฟร์ในตอนท้ายมักจะเริ่มต้นด้วยความคิดแบบนี้เสมอนะครับตัวอย่างที่คุ้นๆก็คือสตีฟจ็อบส์จาก Apple นะครับ แม้ว่าบริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ฟีเจอร์และอินเทอร์เฟซที่สลับซับซ้อนมากขึ้นแต่ว่าจ็อบส์ก็ยังจินตนาการถึงอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและก็เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นสําหรับคอมพิวเตอร์และก็โทรศัพท์ความทุ่มเทของเขาในการออกแบบเพื่อให้เกิดความเรียบง่ายซึ่งมันมักจะขัดกับปรัชญาเทคโนโลยีกระแสะหลักในยุคนั้นนะครับนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติวงการอย่างเช่น iPhone การที่ Apple มุ่งเน้นไปที่ความเรียบง่าย ในยุคข,ของความซับซ้อนทำให้ Apple แตกต่างออกไปนะครับอีกตัวอย่างก็คือ Warren Buffett ในโลกของการซื้อขายหุ้นและการลงทุนหลายคนกำลังมองหากำไรอย่างรวดเร็วแล้วก็กระโดดจากหุ้นยอดนิยมตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตาม Buffett นั้นเป็นที่รู้จักจากกลยุทธ์การลงทุนแบบตรงข้ามกับการทำกำไรระยะสั้น,นเขาเรียกการลงทุนของเขาว่าการลงทุนแบบเน้นคุณค่า เขามุ่งเน้นไปที่การลงทุนระยะยาวในบริษัทที่เขาเชื่อว่าถูกประเมินมูลค่าเอาไว้ต่ำเกินไปซึ่งแนวทางนี้แรกเริ่มจะขัดแย้งกับกลยุทธ์ยอดนิยมของ Wall Street ซึ่งทําให้ต่อมาบัฟเฟตกลายเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดตลอดการนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออีวองชูนาดชูนาดนั้นนําเสนอบริษัทแ a ทรากเนียแบรนด์ขายเสื้อผ้าสําหรับชีวิตกลางแจ้งของเขาเขาทําแคมเปญโฆษณาก่อนวัน Black Friday เมื่อปี2011 ด้วยการลงโฆษณาเต็มหน้าในหนังสือพิมพ์ The New York Times พร้อมกับประโยคที่ว่า Don't buy this jacket หรือว่าอย่าซื้อแจ็กเก็ตตัวนี้เพื่อแสดงจุดยืนให้เห็นว่าการทำธุรกิจผลิตสินค้าขึ้นมานั้นจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถที่จะให้คืนแก่โลกกลับไปได้อย่างเช่นเสื้อผ้าแม้จะใช้วัตถุดิบที่เป็นออแกนิกหรือว่ารีไซเคิก็ยังคงเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าน้ำหนักสินค้าไปหลายเท่าตัว แล้วก็ยังสร้างขยะแล้วก็ต้องใช้น้ําจืดที่เหลือน้อยลงทุกทีในการผลิตแนวทางการดําเนินธุรกิจแบบต่อต้านแนวคิดเดิมแบบนี้ทําให้パタโกเนียมีฐานลูกค้าประจําซึ่งให้ความสําคัญกับความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและก็คุณภาพของสินค้านะครับผู้คนเหล่านี้ในแต่ละสาขางานหรืออาชีพของตัวเองนะครับฝ่าฝืนแนวโน้มหรือกระบวนการคิดที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็พบกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวของพวกเขา เน้นย้าถึงรางวัลที่อาจเกิดขึ้นจากการกล้าคิดและทําแตกต่างออกไปจากผู้คนเดิมๆนะครับข้อ 6. เลือกแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่ามันจะทําให้คุณเติบโตแบบก้าวกระโดดคุณจะไม่ได้รับปัญหาที่เล็กลงเมื่อคุณยกระดับตัวเองให้สามารถแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นได้และแน่นอนคุณก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนทุกด้านที่เล็กลงจากความสามารถที่มากขึ้นนะครับปัญหานั้นดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรในชีวิต คุณจะ,ะเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นเสมอแต่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นก็บอกไม่ได้ว่ามันยากขึ้นหรือไม่มันขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการปัญหาของคุณถ้าความสามารถของคุณมากขึ้นคุณสามารถคิดว่าปัญหาที่ใหญ่ขึ้นก็ยากหรือง่ายเท่ากับปัญหาเล็กๆที่คุณเคยแก้มาก่อนขนาดของปัญหาสะท้อนถึงขนาดของเกมที่คุณกําลังเล่นแล้วก็สะท้อนถึงขนาดของผลตอบแทนที่คุณจะได้รับนะครับมีคนเพียง1-2%เท่านั้นที่รู้และก็เข้าใจว่า ถึงอย่างไรคนเราก็ต้องแก้ปัญหาอะไรสักอย่างอยู่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าไหนๆคนเราก็อยู่เพื่อแก้ปัญหาอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเลือกปัญหาที่ใหญ่ไปเลยจะดีกว่าความคิดนี้นําไปสู่โอกาสที่ใหญ่กว่าที่คนที่เลือกแก้ปัญหาเล็กๆจะมองว่าคนที่แก้ปัญหาใหญ่กว่านั้นมีความได้เปรียบอย่างม่ยุติธรรมแบบสุดๆตัวอย่างแทนที่จะสอนแค่ในชั้นเรียนคุณออกแบบรูปแบบการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนทั้งหมดนะครับ ข้อ 7. สร้างความลึกลับน่าติดตามไม่เปิดเผยทุกอย่างให้คนอื่นรู้ทั้งหมดนะครับคนที่ดึงดูดคนติดตามได้เป็นจํานวนมากและก็สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลกนั้นแทบจะทั้งหมดเป็นคนที่คาดเดาได้ยากนะครับพวกเขารวบรวมศิลปะแห่งความลึกลับเข้ากับการสร้างแบรนด์และก็บุค,คลิกสาธารณะของพวกเขานะครับพวกเขาไม่เคยปล่อยให้สเสน์นี้หายไปและก็ทําให้คนประหลาดใจทุกครั้งไม่มีใครเดาได้ว่าพวกเขาจะทําอะไรต่อไปสิ่งนี้มันเย้ายวนใจผู้คนมาก ทำให้คนที่ดูลึกลับนั้นน่าค้นหาและก็มักจะได้รับโอกาสดีๆมากกว่าคนทั่วไปเสมอรวมทั้งข้อได้เปรียบที่ไม่แฟร์อย่างเหลือเชื่อนะครับตัวอย่างที่ 1. น,นักเขียนสร้างความน่าสนใจในการเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ด้วยข้อความและปริศนาที่เป็นความลับทําให้ผู้คนสนใจและก็อยากอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดตัวอย่างที่2นักดนตรีบอกใบ้เกี่ยวกับอัลบั้มที่จะมาถึงเป็นระยะๆะะสร้างความฮือฮาและความสนใจในการรอคอยเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ข้อ8สิ่งที่จะสร้างความได้เปรียบที่ไม่แฟร์อย่างเหลือเชื่อให้คุณข้อต่อไปก็คือมุ่งมั่นที่จะโดดเด่นเป็นที่หนึ่งเพียงสิ่งเดียวในช่วงเวลาเดียวดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แปลกพิลึกในโลกที่มีตัวเลือกไม่มีที่สิ้นสุดนะครับที่ใครสักคนจะเลือกทําอะไรสักอย่างอย่างจดจ่อยาวนานอยู่กับเรื่องเดียวหรือว่าสิ่งเดียวได้นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทาไมผู้คนจํานวนมากถึงไม่ก้าวหน้าแล้วก็เป็นทุกข์พวกเขาตัดสินใจที่จะเลือกทุ่มเทเวลาและก็พลังงานแบบสุดชีวิตให้อะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ได พวกเขาเบื่อเร็วเกินไปและก็เปลี่ยนไปหาสิ่งอื่นเร็วเกินไปและก็ไม่เคยทุ่มเทกับมันจนเก่งและเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างเพื่อเพลิดเพลิพพนกับผลลัพธ์สุดมหัศจรรย์ของสิ่งนั้นเลยนะครับถ้าคุณอยากจะได้โอกาสและผลตอบแทนแบบที่คนส่วนใหญ่มองว่าได้อย่างไม่ยุติธรรมแบบเหลือเชื่อจงเลือกบางสิ่งบางอย่างที่คุณชอบแล้วก็ทุ่มเทเรียนรู้ฝึกฝนทําความเข้าใจฝึกซ้อมแก้ไขลองผิดลองถูกกับมันด้วยแรงผลักดันสุดชีวิต แบบที่ไม่จําเป็นต้องหาเหตุผลมากมายนะครับใช้พลังทั้งหมดที่คุณมีแล้วคุณจะได้รับมันนะครับตัวอย่างที่1ท่ามกลางผู้ฝึกสอนฟิตเนสแบบพื้นฐานทั่วไปคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนําในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาหลังอาการบาดเจ็บหรือว่าตัวอย่างที่2คุณไม่เพียงแค่หวังเป็นพ่อครัวที่ปรุงอาหารทั่วไปเท่านั้นคุณเชี่ยวชาญด้านสูตรอาหารโบราณและก็สูตรอาหารที่ถูกลืมดึงดูดลูกค้าที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์การทําอาหารที่ไม่เหมือนใครอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ข้อ9ทุ่มเทให้กับสิ่งที่คุณทําแล้วได้ผลลัพธ์ดีที่สุดก่อนเสมอนะครับอาจจะฟังดูง่ายๆพื้นๆแต่ว่าแทบไม่มีใครทาเช่นนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดมากคนจํานวนมากทําบางอย่างได้ดีแต่ว่าพวกเขาไม่ค่อยคิดถึงมันเพราะคิดว่าทําได้ดีอยู่แล้วพวกเขาไปกังวลและก็เครียดอยู่กับสิ่งที่ทําได้ไม่ดีไปห่วงว่าใครจะทาหนิหรือว่าดูหมิ่นว่าเขาทําสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ดี แล้วก็เอาเวลาแล้วก็พลังงานไปทุ่มเทกับสิ่งที่ทําได้ไม่ดีโดยหวังลมๆแรงๆว่าจะทําได้ดีเหมือนกับสิ่งที่เขาทําได้ดีอยู่แล้วหรือคิดว่าจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างได้ดีเหมือนกันทุกเรื่องมีแต่คนผิดหวังที่ทําแบบนั้นนะครับแต่ก็ยังมีคนที่แสนคนที่ล้านคนที่หลายล้านที่ยังทําแบบนั้นอยู่หากต้องการที่จะให้ตัวเองมีความได้เปรียบที่ไม่แฟร์เหนือคนอื่นๆนะครับจงกระหนักรู้ถึงสิ่งต่างๆที่คุณทําได้ดีหรือว่าสร้างผลลัพธ์ที่ใช้ได้ผลดีที่สุดในชีวิตของคุณ แล้วก็ค้นหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยพลังงานทั้งหมดคุณอาจจะเก่งและก็ทําได้ดีในหลายๆอย่างได้นะครับมีคนที่เก่งหลายอย่างอยู่มากมายในโลกนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่พวกเขาจะมุ่งมั่นทีละอย่างจนกว่าจะเป็นแชมป์หรือสําเร็จจนอิ่มตัวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากนั้นพวกเขาจึงเปลี่ยนไปทําอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ทําสเปะสปะตั้งแต่แรกนะครับหากบทความที่คุณเขียนมีสไตล์หนึ่งที่คุณทําได้ดีเป็นพิเศษมีคนชื่นชมและก็มีสปอนเซอร์เข้ามา ก็ให้หาวิธีเรียนแบบความมหัศจรรย์น,นั้นในโพสต์ต่อๆไปจนกว่าคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญก่อนแล้วจึงค่อยไปเขียนสไตล์อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือหากว่าชื่อเสียงและความสามารถของคุณนั้นเป็นที่รู้จักผ่านการพูดในที่สาธารณะและคุณเขียนบทความได้ไม่ดีเขียนแล้วไม่ค่อยมีคนอ่านก็ให้สัมภาษณ์ให้มากขึ้นหรือพูดให้มากขึ้นแล้วก็ปล่อยคีย์บอร์ดของคุณไว้ใช้งานเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เอาไว้พิมพ์งานด้วยเวลาทั้งหมดที่คุณมีนะครับหรือว่าถ้าคุณเป็นบล็อกเกอร์สังเเเเกกกกตตห็นววว่่่่าาโพส์ีียยับรททอองของขคุณ ได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ชมมากขึ้นคุณก็ตัดสินใจมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อจะทําให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นต้นนะครับหากคุณทําตามวิธีคิดที่ว่าเพิ่มเวลาและความพยายามเป็นสามเท่าสําหรับอะไรที่ฉันทําแล้วได้ผลอะไรที่ทําให้ฉันมีชีวิตชีวาและสิ่งที่ฉันทําได้ดีชีวิตในขั้นตอนต่อไปของคุณก็จะชัดเจนนั่นคือวิธีที่คุณจะได้เปรียบคนอื่นอย่างไม่ยุติธรรมอย่างเหลือเชื่อนะครับโลกนี้ไม่เคยยุติธรรม และโลกไม่จาเป็นต้องยุติธรรมเพื่อใครทั้งนั้นแง่มุมต่างๆของชีวิตตั้งแต่ธุรกิจไปจนถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวมันไม่ได้มีแนวโน้มที่จะมีความยุติธรรมโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับสถานที่ทํางานอาจจะได้รับอิทธิพลจากอาคติและการเมืองและความสัมพันธ์ส่วนตัวอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามสัสดส่วนความพยายามและความทุ่มเทของเราเสมอไปนะครับการตระหนักถึงความไม่สมดุลโดยธรรมชาตินี้ไม่ใช่การเชิญชวนให้เกิดการเหยียดหยามโลกหรือว่าให้เราท้อถอยต่อชีวิตนะครับ แต่เป็นการเตือนให้คุณทําอะไรสักอย่างเพื่อสนับสนุนความเสมอภาคหากเป็นไปได้และในเวลาเดียวกันก็สร้างความยืดหยุ่นให้กับตัวเองเพื่อใช้ชีวิตตามธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้ของชีวิตนี้นั่นเองนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถที่จะให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ